เฮ้ย Google ปิดไฟทีวีได้เลยกำลังปิดไฟทีวีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT กลับมาเจอผมเช่นเคยครับรังโจร The Series ตอนนี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายแบรนด์แต่อย่างใดแต่ว่าเรามาทำบ้านเป็นสมาร์ทโฮมกันนะครับเราจะสั่งเปิดปิดไฟด้วยเสียงสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ด้วยเสียงแล้วก็สั่งเปิดฟังเพลงด้วยเสียงนะครับผ่านเจ้าตัว Google นะครับโดยตอนนี้เนี่ยผมไปเห็นมันมีไอ้โปรดักต์ตัวใหม่ของ Google นะมันชื่อ Nest Mini อันนี้ผมบอกเลยเทปนี้ผมซื้อเองทุกอย่าง wow. ไม่มีสปอนเซอร์นะครับไปเจอ Nest Mini มาตัวนี้มันรับภาษาไทยแล้วซึ่งไอ้บ้านสมาร์ทโฮมอะไรต่างๆเนี่ยผมเคยเห็นมานานแหละแต่มันชอบต้องแบบว่าอะไรนะต้องสั่งด้วยเป็นภาษาอังกฤษแบบเปิด living room bedroom อะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบแต่พอตอนนี้มันรองรับภาษาไทยผมเลยไปสั่งมาลองเล่นครับมีสีดำสีขาวไปซื้อมานะครับได้ทั้งสีดำแล้วก็สีขาวมันต้องตั้งห้องละ1ตัวเพื่อรับเสียงเรานะครับแล้วก็ทีนี้ผมเป็นคนขี้เกียจมากอยากจะแบบเฮ้ยเปิดปิดไฟใช่ป่ะบ้านแบบเฮ้ย Google ปิดไฟทีวีเนี่ย wow. เราต้องการอย่างนี้ชีวิตเราต้องการอย่างนี้เดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงเฮ้ย Google เปิดไฟทีวีก็ไอ้ตรงนี้แหละครับผมก็ไปลองเสาะหาวิธีอะไรต่างๆที่มันจะมีอยู่2อย่าง2วิธีนะครับก็คืออย่างแรกเลยตัวนี้ผมไปเจอมาเป็นมี่สมาร์ทปลั๊กนะครับจริงๆมันมีหลายยี่ห้อมีของ Xiaomi มีของ Philips มีของ TP-Link เยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อนะครับซึ่งผมลองดูต้นทุนหลายอย่างแล้วเนี่ยมันมีไอ้ไฟ Philips ตัวนั้นน่ะไอ้ HUE ที่ผมเคยรีวิวอันนั้นเซตง่ายมากก็คือเราแค่แบบไปด้านบนใช่ไหมถอดหลอดไฟออกเปลี่ยนเป็นไฟของฟิลิปมันก็จะเป็นไฟ RGB แล้วก็สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฮมได้ด้วยซึ่งราคาต่อหลอดผมพูดตรงๆคือแพงมากไม่มีตังค์นะครับผมจะทำยังไงดีผมไม่ต้องการไฟบ้าน RGB ผมก็เลยไปเซิร์ชเน็ตมานะครับแล้วก็อันนี้สั่งซื้อมานะครับอันนี้ผมแนะนำไปหาสั่งจากนอกได้นะครับในไทยคนขายบริการแบบแย่มากอันนี้พูดเลยเป็นยี่ห้อโซนอฟผมโพสต์ไปใน Facebook เนาะวันที่ผมไปซื้อตัวนี้ว่าเฮ้ยอยากจะหาปลั๊กสมาร์ทโฮมสักตัวนึงแนะนำยี่ห้ออะไรกันลูกเพจก็ประมาณ 80% เขาแนะนำยี่ห้อโซนอฟผมก็เลยลองสั่งมาเล่นตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลากหลายรุ่นสวิตช์มีแบบ1สวิตช์มีแบบ2สวิตช์แล้วก็มีแบบ3สวิตช์ด้วยนะครับซึ่ง1สวิตช์มันจะอยู่ประมาณ500กว่าบาท600กว่าบาทต่อ1จุดนะครับถือว่าไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่เป็นสมาร์ทวอลสวิตช์เราก็ไปทำการแกะเปลี่ยนนู่นนี่นั้นเราก็สามารถทำสมาร์ทโฮมได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตั้งเจ้าปลั๊กตัวนี้เข้ากับที่บ้านกันดีกว่าป่ะเราจะไปเปลี่ยนไฟจุดแรกกันนะครับก็บ้านเดิมๆผมเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟสวิตช์นี้ทั่วๆไปแต่ว่าจริงๆมันมีข้อเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกให้เพื่อนๆรู้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยแนะนำให้ตัดไฟบ้านก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ตัดอาจจะดูอันตรายนิดนึงเปลี่ยนใจละผมไปตัดก่อนเนี่ยเดี๋ยวมาตอนนี้ก็ตัดสวิตช์ไฟบ้านด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เพื่อความปลอดภัยผมแนะนำให้เซฟแล้วก็ตัดนะครับตรงนี้แล้วก็ถอดลูกบล็อกออกมาครับอันนี้บ้านใครเป็นบล็อกแบบไหนอะไรก็ไปลองดูนะครับมันมีหลายแบบซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสอนวิธีการติดกันผมก็ไม่รู้ทำไมเราจะมาสอนวิธีการติดนี่ครับลื้อออกมานะครับเราก็จะเจอกับสายไฟซึ่งสายไฟเนี่ยมันจะมีอยู่เส้นเดียวโดยปกตินะครับจะเป็นเส้นแบบเส้นอย่างนี้มันคือสาย L นะครับแต่ไอ้พวกสวิตช์พวกนี้มันต้องมีสาย N ซึ่งสาย N เนี่ยเราต้องไปพ่วงกับด้านบนนะครับอันนี้ผมให้ช่างมาช่วยเดินมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วผมค่อยสั่งปลั๊กมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันนะครับผมมาดูตัวสวิตช์กันดีกว่าหน้าตาดูดีสวยงามนะครับซึ่งมันอยู่ที่เรียกว่าไงอ่ะเราจะสั่งเอาสีขาวหรือเอาสีดำอันนี้แล้วแต่เราเลยซึ่งผมชอบโทนอะไรที่มันดูดำๆใช่ไหมก็สั่งสีดำมาแป๊บนึงขอแกะก่อนนี่ก็จะลื้อออกมาเป็นงี้ครับเราก็ถอดสายพวกนี้ซึ่งผมแนะนำให้ใช้เขตควงวัดไฟนะครับบางทีเนี่ยเราตัดแล้วแต่เบรกเกอร์มันอาจจะยังไม่มีไฟใช่ไหมอันนี้ก็ลองแตะดูก่อนว่ามีไฟไหมนี่ไฟไม่ติดนะครับไฟไม่ติดนะครับไฟติดไหมแป๊บนึงเช็คก่อนไม่ติดมีไฟไหมไม่มีนะครับแต่ถ้าสมมุติมันมีไฟเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะนี่แบบนี้นะครับคือบ้านยังมีไฟอยู่อันนี้อันตรายมันจะมีรูนึงมีไฟรูนึงไม่มีไฟนี้เราต้องลองเช็คดูนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยอ่ะ
แล้วก็จะมารื้อมาทำการแกะนะนี่เราก็ต้องปอกสายไฟนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่กับตัวปลั๊กของเราอันนี้ก็แนะนำปอกให้มันยาวพอดีๆอย่าให้เวลาใส่แล้วมันยาวเกินเส้นสีฟ้าอันนี้จะเป็นเส้นเอ็นนิวตรอนนะครับผมแนะนำถ้าไม่มีความรู้เรื่องไฟอันนี้ปรึกษาผู้ใหญ่หรือว่าจ้างช่างมาเดินดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเราก็นำมาใส่เส้นเอ็นนะครับนิวตรอนก็ปลั๊กนี้แล้วก็รูที่2นะครับตัวนี้จะเป็นรู L in L in ก็หมายถึงว่ามีไฟอยู่นะครับก็ผมวัดแล้วเส้นนี้จะเป็นเส้นที่มีไฟนะครับอันนี้วิธีวัดก็ต้องไปเปิดคันเอาแล้วก็เอาไขควงแท็บดูมันก็จะมีไฟซึ่งเส้นนี้ล่ะเป็นเส้นที่มีไฟผมก็จะเสียบเข้าไปที่จุดตรงนี้นะครับแล้วถ้าไม่มีไขควงวัดไฟอ่ะถ้าไม่มีไขควงวัดไฟไปซื้อครับอ๋อแล้วก็เอานิ้วจิ้มเอานิ้วจิ้มก็ตายสิครับอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะบ้านควรจะต้องมีไขควงวัดไฟติดไว้เลยสักเส้นนึงใส่เข้าไปครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเดินไปยังหลอดไฟต่างๆก็มีกี่หลอดเราก็เสียบไปเท่านั้นนะครับซึ่งจุดนี้ผมมี2ที่ใช่ไหมเป็นหน้าห้องน้ำกับโรงรถก็ใส่เข้าไปเลยครับชเวฟเข้าไปนี่เนี่ยถ้ามันยาวเกินอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าให้ปัดออกสักนิดนึงก็จะดีเพราะว่ากันมันไปช็อตมันไปอะไรนะครับผมวันนี้ก็ปัดออกหาครีมตัดแล้วก็ตัดให้สั้นลงครับแล้วก็ใส่มันเข้าไปตอนนี้เราก็เดินสายเสร็จเรียบร้อยนะครับสายตัวนี้ก็เป็นสาย N ที่สายไม่มีไฟนะครับเป็นนิวตรอนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาย L นะครับก็เป็นสายที่มีไฟไอ้ตรงนี้แหละเราต้องเชื่อมต่อเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็2เส้นนี้เส้นนี้จะเป็นเส้นในบ้านนะครับแล้วก็อีกเส้นนึงจะเป็นเส้นลงรถซึ่งเส้นลงรถมันจะมี2เส้นเพราะบ้านผมมันมีกันขโมยนะครับเวลาใครทุบบ้านหรือทําอะไรเนี่ยไฟลงรถมันก็จะติดด้วยนะครับอันนี้ก็เดินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดเก็บสายไปนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปข้างในให้ดีๆครับให้สวยๆอย่าให้มันช็อตอย่าให้มันอะไรนะอันนี้ก็ค่อยๆลอยแล้วอยู่ที่ฝีมือนะครับว่าฝีมือใครดีไม่ดีนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่สวิตช์สมาร์ทปลั๊กของเรานะครับผมหน้าตาดูดีใส่เข้าไปปิดฝาเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วนะครับสมาร์ทสวิตช์ก็เดี๋ยวไปเปิดคันเอามาลองหน่อยก็ถ้าระเบิดก็ตากล้องอยู่ตรงนั้นนะครับไปดูสวิตช์ครับมีไฟน้ำเงินขึ้นไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ลองเปิดไฟก่อนเปิดไฟในห้องครับนี่เราจะเปิดไฟดวงนี้นะครับมาแล้วนี่เปิดไฟในบ้านนะครับปิดไฟในบ้านก็จะเป็นการทัชนะครับเปิดไฟลงรถครับแล้วก็ปิดไฟลงรถครับก็เรียบร้อยอันนี้ใช้งานได้นะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปเราไปเซตอัพกันดูนะครับว่าจะทำให้มันเชื่อมต่อครับ Google Home ได้ไงไปตอนนี้เราเปลี่ยนสวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นสวิตช์ไฟด้านแบบธรรมดาไม่มีอะไรเราก็แค่กดทัชมันก็เป็นการเปิดไฟกดทัชมันก็ปิดไฟใช่ไหมครับเนี่ยมันก็สามารถเปิดไฟลงรถปิดไฟลงรถอะไรต่างๆได้ทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันต้องมาเซตแพร์นะครับซึ่งอันนี้มันก็มีแอปในมือถือใช่ไหมชื่อแอปอะไรเนี่ย EV Link นะครับแต่อันนี้มันมีบั๊กอย่างนึงนะคือผมใช้ iPhone เนี่ยมันไม่สามารถแพร์เข้ากับไอตัวสวิตช์ไฟได้อันนี้บอกก่อนถ้าใครบ้านมีแต่มือถือ iPhone ลำบากนะครับเป็นบั๊กของเขาผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไงนะครับผมก็ใช้วิธีแบบคนรวยครับไปซื้อมือถือ Android อีกเครื่องนึงเอามาเพื่อไปเซตปลั๊กตัวนี้โดยเฉพาะนะครับวิธีการเซตก็อันนี้ผมมีปลั๊กอยู่แล้วใช่มั้ยเราก็กดค้างครับ1ติ๊บ2ติ๊บนะครับพอครบ2ติ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เพิ่มจับคู่อย่างรวดเร็วนะครับชื่อ Wi-Fi เป็น 2.4 ก็รอนะครับแล้วมันก็จะค้นหาตัวอุปกรณ์อันนี้ค้นหาอัตโนมัติเลยคือปลั๊กตัวนี้มันจะไปเชื่อม Wi-Fi บ้านเรานะครับนี่แกะเมื่อกี้ถลอกเฉยเลยเซ็งเลยบ้านใครที่มีวอลเปเปอร์ระวังนิดนึงนะครับตรงนี้จับคู่อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีชื่ออุปกรณ์แล้วมันก็บอกให้เพิ่มเข้าไปห้องไหนก็เข้าไปที่ห้องที่เราเซตอัพนะครับก็เข้าใจเสร็จปุ๊บตัวนี้มันก็จะมีสวิตช์อุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับแล้วก็เข้าไปดูตัวสวิตช์ครับมันก็จะเป็น2อันนะช่อง2ช่องออฟเห็นนะเราสามารถใช้มือถือเปิดปิดไฟนี่นะครับผมและทีนี้ให้เราทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับก่อนเริ่มใช้งานอันนี้ผมแนะนำอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปเดี๋ยวนี้สวิตช์ปลั๊กก็มีเฟิร์มแวร์แล้วนะครับก็อัปเดตให้เสร็จเรียบร้อยนะครับรออัปเดตตอนนี้อัปเดตเฟิร์มแวร์ปลั๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาตั้งชื่ออุปกรณ์นะครับอันนี้ก็มันจะมีบอกช่องทาง1ช่องทาง2ใช่ไหมอ่ะช่องทาง2เราก็เปลี่ยนชื่อนะครับหน้าห้องน้ำอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับเวลาเราจะเปิดไฟเนี่ยต้องพูดให้ถูกนะครับแล้วก็ช่องทาง1ของผมเป็นโรงรถใช่ไหมก็พิมพ์ไปโรงรถไฟทางเข้าฮึบ
เรียบร้อยตอนนี้ผมตั้งชื่ออุปกรณ์เสร็จนะครับก็กลับไปที่หน้าแอปก่อนแล้วก็รีเฟซสักรอบนึงนะครับก็จะกลายเป็นไฟทางเข้านะครับซึ่งมือถือ Android เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ตัว Google Home เพราะผมบอกแล้วมือถือเครื่องนี้ผมซื้อมาเพื่อแค่จับ pairing เนื่องจาก iPhone มันมีปัญหานะครับแล้วก็กลับมาที่ iPhone ต่อนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอป Google Home ครับปึ๊บมันจะลิงก์อัตโนมัติเพราะผมล็อกอินบัญชีเดียวกันนะครับก็ทำการรีเฟซให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีไฟลงรถมายังถ้ายังไม่มาก็รีเฟซมันใหม่ครับปึ๊บมายังมาแล้วไฟทางเข้าลงรถนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองสั่งนะครับทีนี้เราก็เซตอัพเสร็จใช่ไหมเราก็แค่บอกว่าไฟทางเข้าลงรถหรือไฟหน้าห้องน้ำอะไรเงี้ยครับเฮ้ย Google ปิดไฟหน้าห้องน้ำขอโทษนะคะไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้ยังไงแต่ยังเรียนรู้อยู่นะคะอันนี้มันจะมีปัญหานิดนึงตอนใช้งานครั้งแรกนะครับก็แนะนำว่าให้ลองปิดเปิดแอปใหม่อะไรก่อนเพื่อให้มันจับคู่นะครับอันนี้ผมสามารถเปิดเนี่ยอันนี้เปิดได้อยู่เนาะเดี๋ยวผมขอปิดแอปเปิดใหม่ก่อนอ่ะตอนนี้หลังจากเราแพริ่งตัวสวิตช์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยผมตั้งเป็นไฟหน้าห้องน้ำแล้วก็ไฟลงรถนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสั่งกันดูครับเฮ้ย Google เปิดไฟหน้าห้องน้ำมีสมาร์ทโฮมนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้มันสามารถเปิดปิดได้ทั้งหลังแล้วเดี๋ยวเราจะลองปิดทั้งหลังเลยนะครับเฮ้ย Google ปิดไฟหน้าห้องน้ำเฮ้ย Google ปิดไฟทีวีเฮ้ย Google ปิดไฟแอร์เฮ้ย Google ปิดไฟโต๊ะทานข้าวพิเศษใส่ไข่ครับไม่ธรรมดาบ้านนี้แล้วก็มีไอเทมอีกชิ้นนึงนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่กล้าหรือกลัวเรื่องของไฟฟ้าภายในบ้านนะครับแบบเมื่อกี้มันต้องมีการแกะมีการจ้ำอะไรใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวมี่สมาร์ทปลั๊กนะครับอันนี้ก็มีหลายยี่ห้อไปลองดูที่มันรองรับ Google นะครับวิธีใช้งานง่ายมากก็อารมณ์เหมือนกันนี่นำไปเสียบปลั๊กนี้ครับแล้วก็เสียบทิ้งไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จับคู่ pairing เหมือนเดิมเลยจับคู่ pairing ในตัวแอปนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกก่อน Xiaomi นี่ของดีของเทพครับคือสามารถใช้ iPhone pairing เจอได้เลยนะครับก็เข้าไปที่ Mi Home นะครับ Mi Home แล้วก็เข้า Mi Home ใช่ไหมแล้วก็ไปเซตอัพตัวสวิตช์ปลั๊กอันนี้ง่ายมันมีภาษาไทยนะครับก็ผมก็ตั้งชื่อเป็น i น้ำนะครับอันนี้ก็วิธีเปิดก็ง่ายๆ Hey Google เปิด i น้ำปลั๊กก็จะจ่ายไฟ Whoa. เครื่องก็จะทำงานทันทีอันนี้คือเราก็ต้องเปิดเครื่องนี้ทิ้งไว้นะครับถ้าเราอยากจะปิดก็เป็นวิธีการสั่งตัดไฟ Hey Google ปิด i น้ำนี่ซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันดีเพราะว่าเราสามารถไปประยุกต์อย่างแบบอารมณ์พัดลมก็ได้นะครับคือบางคนเนี่ยชอบเปิดพัดลมทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วแบบออกบ้านเราลืมเงี้ยเราก็สามารถกดสั่งผ่านตัวแอปได้นะครับเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะเป็นการเปิดเครื่องใช่ไหมบางทีเราออกบ้านเงี้ยเราจำไม่ได้เราปิดพัดลมยังหรือว่าเปิดพัดลมไม่อยู่แล้วก็กดปิดไปนะครับหรือว่าเป็นการแบบเวลาเราไปต่างจังหวัดเรากลัวมีขโมยใช่ไหมเราก็สามารถกดเปิดไฟบ้านกดปิดไฟบ้านเหมือนอารมณ์แบบหลอกนะครับสามารถตั้งเวลาได้ให้มันแบบเปิดไฟทุกๆ1ทุ่มปิดทุก4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเหมือนคนอยู่บ้านตลอดเวลาก็แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ทีมงานเขาบอกมาเลยบอกว่าไออุปกรณ์ Xiaomi เนี่ยบางครั้งถ้าสมมติเราเปิดแอป Mi Home แล้วมันหาไม่เจอนะครับอันนี้แนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนโลโก้เป็นประเทศจีนดูมันจะเจออุปกรณ์อะไรเยอะแยะนะครับซึ่งจริงๆวันนี้เรามาเป็นแบบสมาร์ทใช่มั้ยผมยังมีอีกอุปกรณ์นึงนะแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อเข้า Google เลยเดี๋ยวเราทำอะไรให้ดูครับเวลาเราอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมเราอยากมีแม่บ้านเราอยากทำความสะอาดแต่เราก็เหนื่อยไงเราจะทำยังไงใช่ไหมครับนี่ครับผมมีพ่อบ้านอยู่ประจำบ้านนะครับก็เราสามารถกดทำความสะอาดได้เฮ้ยนี่ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่น Xiaomi ผมก็ไปซื้อมาชื่อ Robot Lock S6 นะครับมันก็สามารถถูบ้านได้ดูดฝุ่นได้นะครับโดยมันสามารถเดินไปนู่นไปนี้แล้วก็อันนี้ความเทพของเขาครับสแกนพื้นที่ใช่มันจะสแกนพื้นที่ดูว่ามีตรงไหนมีโต๊ะมีสิ่งกีดขวางอะไรนะครับเวลามันเดินมันก็จะสแกนไปเรื่อยๆซึ่งถามผมว่าตัวเนี้ยทำความสะอาดบ้านได้สะอาดขนาดไหนผมบอกแล้วว่าได้อยู่ประมาณ 70-80%แต่มันก็ดีเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาทำความสะอาดอยู่คนเดียวบ้านหลังใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ปล่อยให้มันทำไปอันนี้ก็เป็นชีวิตแบบเด็ก IT เด็กสมาร์ทนะครับอันนี้ประมาณนี้แล้วกันไว้เดี๋ยวรอดู EP6 ผมอยากทำโซลาร์เซลล์ถ้ามีแบรนด์ไหนอยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ผมบอกได้นะเพราะรายการนี้คือรายการเปิดลังโจนเดอะซีรีส์เราจะไปขโมยของไถของแบรนด์กัน EP นี้เราซื้อเองทุกชิ้นนะครับผมปลาสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ย Google เปิดแม่บ้านโอเคเริ่มไปหาแม่บ้านเลยนะ
นี้ที่เราแกล้งโรบอทอะ